สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็เป็นการแบ่งปันข่าวเกี่ยวกับการวิเคราะห์ราคาค่ะก็มี2ข่าวด้วยกันนะคะกับสถานการณ์ช่วงตลาดแบบนี้นะคะช่วงของการรอคอยการประชุมของเฟดในอาทิตย์นี้ค่ะต้องจับตาดูนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะไปติดตามข่าวเกี่ยวกับนะการเคลื่อนไหวของหัวหน้านักพัฒนาเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่จะต้องมีการเปิดตัวนั่นก็คือ Metaverse การและก็การอัปเดตนะคะที่ชุมชนนักลงทุนรอกันอยู่นั่นเองนั่นก็คือการเปิดตัวชิบะเรียมค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารนี้กันนะคะทั้งหมด3เรื่องใหญ่ๆค่ะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสำคัญเพื่อนๆอย่าลืม3ข้อนี้เสมอนั่นก็คือความรู้ค่ะและก็บริหารจัดการทางการเงินของเราค่ะข่าวสารทั้ง3ข้อนี้จะช่วยลดความเสี่ยงให้กับเราได้ค่ะเราไปดูสภาพตลาดค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงของอเมริกาวันนี้ค่ะก็แดงเดือดค่ะก็มีการประกาศตัวเลขนะคะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ค่ะจะมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะทั้งอาทิตย์เลยนะคะเพื่อนและในวันที่2วันที่3ค่ะก็จะมีการประชุมของเฟดนะคะซึ่งช่วง2ช่วงนี้เนี่ยแหละนะต้องจับตาดูค่ะก็คือช่วงของการประชุมของเฟดนั่นเองซึ่งอาจจะทำให้ราคาพุ่งขึ้นก็ได้ดาวลงก็ได้นะคะฉะนั้นก็อาจจะทำให้ชิบะอินุค่ะนะตอนนี้เราเห็นอยู่แล้วชิบะเนี่ยล่วงไปอยู่ที่0.5ตัวไปแล้วนะคะเพื่อนฉะนั้นก็หากมีการประชุมของเฟดทิศทางออกมาไม่ดีก็อาจจะนะคะล่วงนะไปสู่จุดแนวรับเดิมเก่าๆได้นะคะเราไปดูราคาของชิบะอินุสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้ชิบะก็ดาวลงมาอยู่ที่ 1.6% ค่ะตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ989ค่ะอย่างวันนี้ต่ำสุดก็คืออยู่ที่970กว่าค่ะฉะนั้นค่ะหากมีการประชุมของเฟดก็มีโอกาสที่อาจจะล่วงไปต่ำกว่า900ได้นะคะเพื่อนหากตัวเลขออกมาไม่ดีปาวานอาจจะนะปล่อยให้ทะลุค่ะนะและไปช้อนใต้นั่นเองนะคะหรือปาวานอาจจะเก็บนะเก็บรักษาฐานแนวรับเดิมไว้ก็ได้ตรงนี้ตอบไม่ได้นะคะที่แน่ๆค่ะใครเป็นนักลงทุนสายซิ่งสายช็อตสายลองต้องบริหารจัดการดีๆค่ะส่วนใครเป็นสายถือค่ะจะเก็บของเพิ่มก็อย่าไปเก็บไม้เดียวนะคะเพื่อนต้องบริหารเงินค่ะนะส่วนวอลลุ่มการเทรดค่ะอยู่ที่ 114.79 นะคะก็ถือว่าเยอะกว่าเมื่อวานค่ะเมื่อวานนี้ไม่ถึง100นะคะวันนี้ถือว่าเยอะกว่าเล็กน้อยค่ะและก็แรงอยู่ที่16ค่ะเม็ดเงินใน Market Cap นะลดลงมาแล้วนะคะจาก6บิลเลียนตอนนี้ค่ะเหลือที่ 5.8 บิลเลียนค่ะทำไมมันถึงลดล่ะลดตรงที่มีฝ่ายที่ขายเยอะกว่านั่นเองนะคะและก็ราคาของชิบะก็ดาวลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองก็ทำให้คนออกจากตลาดไปค่ะเพราะเม็ดเงินจะเข้ามาต้องมีฝ่ายที่ซื้อค่ะซื้อและถือไว้นั่นเองนะถ้าซื้อและถือก็จะทำให้เม็ดเงินเข้ามากันเพื่อนนะฉะนั้นค่ะตอนนี้ก็เลยทำให้นะราคานะคะอยู่ที่แรงที่16ตามเม็ดเงินนะนะคะเราไปดูอารมณ์นักลงทุนค่ะตอนนี้ก็ลงมานะคะอยู่ที่55ค่ะมาจากนะคะอารมณ์ก็มาจากราคาของบิตคอยเป็นหลักนั่นเองคนก็นะกลัวนั่นเองวันนี้บิตคอยค่ะก็ล่วงไปที่ 27,000 กว่าค่ะและตอนนี้ก็ดันขึ้นมาเล็กน้อยค่ะเราไปดูข่าวนะคะเรามาเริ่มข่าวนี้ก่อนเลยค่ะเป็นข่าววิเคราะห์ราคาของชิบะอินุค่ะการทำนายราคานะคะเป็นการทำนายราคาเท่านั้นนะคะเพื่อนมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะคะการทำนายราคาชิบะราคาชิบะกลับมาที่แผนการสนับสนุนรายเดือนค่ะฉะนั้นมาดูค่ะว่าแผนสนับสนุนรายเดือนจะทำให้ชิบะพุ่ง 20% ได้หรือไม่นะคะเพราะข่าวนี้เขียนเมื่อช่วง14ชั่วโมงที่ผ่านมาเองนะการทำนายราคาชิบะราคาชิบะได้เห็นการแก้ไขที่สำคัญนะคะตั้งแต่กลางเดือนเมษาเมื่อราคาลดลงนะคะไปนะจาก117ดอลลาร์นั่นเอง0.4ตัวตามด้วย117ดอลลาร์สูงถึงราคาปัจจุบันที่นะคะราคาตอนที่เขาทำข่าวค่ะชิบะก็ดาวลงไป
ที่05ตัวค่ะ997ดอลลาร์นะคะซึ่งขาดทุนประมาณ 16% นะตอนที่เขาทำข่าวนะคะราคาเหรียญอยู่เหนือนะคะอยู่เหนือที่05ตัว98สนับสนุนการเห็นแรงกดดันอุปสงค์ที่สำคัญสำหรับการกลับตัวที่เป็นขาขึ้นราคาชิบะสามารถเริ่มต้นการฟื้นตัวใหม่จากที่นี่ได้หรือไม่นะคะประเด็นค่ะตัวที่เขานำมาประกอบนะคะนั่นก็คือเชิงเทคนิค MACD รายสัปดาห์ทรงตัวสะท้อนถึงแนวโน้มด้านข้างค่ะและเขาก็ดูในแท่งเทียนกับตัวลั้นที่เรียกว่านะคอนั่นเอง1นะแนวรับ1ค่ะมีโอกาสที่จะกลับตัวไปที่แนวต้าน1ค่ะแนวรับต่อพูดง่ายก็คือมีโอกาสกลับตัวแต่ไปเจอแนวต้านก็คือ1นั่นเองก็ถือว่าเป็นแนวรับเดิมที่แข็งแกร่งอยู่นะคะแนวรับนี้ค่ะทางจิตวิทยาบ่งบอกถึงสัญญาณของการฟื้นตัวที่เป็นขาขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะปริมาณการซื้อขายระหว่างวันของเหรียญชิบะค่ะอยู่ที่ 121.4 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นประมาณ 91% ไม่เยอะนะคะฉะนั้นค่ะด้วยการลดลง 1% ระหว่างราคาชิบะยังคงเดิมพันเพื่อทบทวนแนวรับ8นะแนวรับต่อไปนะคะเพื่อนหากร่วงต่ำกว่านะคะพูดง่ายทะลุ900มันจะไปที่800กว่านะคะดิฉันก็มีตั้งไว้2ไม้ค่ะที่รอซื้ออยู่นะนั่นก็คือ900กับ8 3ตัวค่ะก็คือ05ตัวค่ะ900และก็05ตัว888นะคะถ้ามาก็จะได้2ไม้ค่ะนั่นคือดิฉันวางไม้ซื้อไว้นะคะนะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูนะคะว่าการประชุมของเฟดจะทำให้ดาวลงหรือดีดขึ้นค่ะนะถ้ามันไม่ดาวลงก็ดีไปค่ะนะมันดีดขึ้นนะดิฉันก็ไม่ได้กังวลค่ะเพราะเงินที่ดิฉันนำมาลงทุนนะคะก็ไม่ใช่เงินที่เดือดร้อนค่ะเป็นแค่การบริหารจัดการทางการเงินเท่านั้นนะคะเพื่อนนะฉะนั้นค่ะสิ่งที่เขาวิเคราะห์นะคะฉะนั้นหากมีการประกาศตัวเลขสำคัญค่ะก็น่าจะส่งผลต่อราคาค่ะอาจจะดาวลงก็ได้ดีดขึ้นก็ได้นะคะนะนี่ก็คือสิ่งที่เขามองค่ะดังนั้นราคาชิบะจึงสร้างฐานระหว่าง11กับ10ตรงนี้ถือว่าเป็นฐานที่แข็งแกร่งและก็อยู่ในฐานเนี้ยนานมากค่ะเป็นเดือนๆนะคะเพื่อนหากเราสังเกตตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะเป็นเดือนเลยระหว่าง11กับ10ค่ะเพื่อสร้างนะช่วงแคบๆในแผนภูมิกรอบเวลารายวันของมินคอยนั่นเองนะคะเรามาดูบทวิเคราะห์ของเขานะจากการกลับตัวจากแนวรับช่วงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาชิบะไปที่ปลายอีกด้านซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสได้รับเพิ่มขึ้น 20% นะหมายความว่าชิบะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้น 20% นะคะในช่วงเดือนนี้หรือไม่ก็ต้องมาจับตาดูค่ะเพราะในนี้เขาบอกว่ามีโอกาสเพิ่มถึง 20% จาก 0.5 ตัวดันขึ้นไปอยู่ที่ 117 ดอลลาร์แม้จะมีการฟื้นตัวที่มีศักยภาพผู้ซื้ออาจเผชิญกับแดงกดดันอุปทานสำคัญค่ะระหว่างแนวต้าน 0.5 ตัว 107 ค่ะอย่างไรก็ตามการทะลุเกินขอบเขตของช่วงนี้จะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มอนาคตนั่นหมายความว่าหากชิบะสามารถผ่าน107และทะลุ117ไปได้นะคะก็มีโอกาสที่อนาคตชิบะจะพุ่งต่อไปนั่นเองแต่หากมันไม่สามารถไปได้ค่ะก็อาจจะวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้ค่ะหรือไม่ก็ดาวลงไปเลยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์นะคะและนอกจากนี้ค่ะราคานะเขาก็พูดถึงค่าเฉลี่ยนะคะแบบนะ expo นะ exponents เชียนนั่นเองราคาชิบะที่ซื้อขายต่ำกว่า EMA ค่ะราคาระดับราคาระหว่างวันของชิบะนะคะเขาก็พูดถึงระดับราคาด้วยสรุปก็คือข่าวนี้ก็มีการประเมินว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นนั่นเองแต่ก็ต้องมาจับตาดูนะคะเพราะมันยังเกี่ยวข้องกับนะสภาพของเศรษฐกิจเพราะในนี้เขาไม่ได้วิเคราะห์เศรษฐกิจค่ะเขาวิเคราะห์เชิงเทคนิคอย่างเดียวค่ะเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงนะเป็นข่าวของช่องนะชิบะอาร์มี่ค่ะก็เป็นนะเว็บไซต์ของชิบะนั่นเองนะคะก็มีการแบ่งปันนะเกี่ยวกับชิบะเรียมเมตาเวิร์สค่ะเดย์กำหนดเดย์ที่ชัดเจนหรือกำหนดไทม์ไลน์นะคะโดยหัวหน้านักพัฒนาค่ะเราไปดูนะคะ
ในข่าวนี้นะพูดถึงนะทีมงานนั่นเองที่ปรึกษาของชิบะและแมตเวิร์ดค่ะได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ค่ะเกี่ยวกับประสบการณ์ของเธอในการทำงานโครงการแมตเวิร์ดนะก็คือท่านนี้เป็นหนึ่งในทีมงานค่ะที่นะช่วยออกแบบแมตเวิร์ดนั่นเองเขาก็ได้พูดถึงแมตเวิร์ดถูกโยงนะโยนทิ้งโดยอุตสาหกรรมโดยไม่จำเป็นต้องมีตลาดที่แท้จริงในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน XR เธอกล่าวว่าเธอเข้าใจถึงแรงนะเสียดทานที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้แต่ขณะที่เธอกำลังเขียนคำปาศัยสำหรับ AWE ใน Words นะ Buildings เธอก็เริ่มล่างสิ่งที่ MV ต้องการสิ่งที่ต้องการคือชุมชนที่หลากหลายของผู้คนที่พยายามบรรลุเป้าหมายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนในอินเดียที่ต้องการขายผมให้กับคนหนึ่งแบรนด์ที่ต้องการให้คนเห็นนะและก็เป็นเพียงสถานที่สำหรับพบปะผู้คนและปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยวิธีที่มีความหมายมากกว่าแค่นะคะแอปโชว์เชี่ยวค่ะเขาพูดถึงนะเขาทวิตนั่นเองนะเขาพูดถึงในทวิตเตอร์ของเขาไม่ใช่แค่การลงทุนไม่ใช่แค่โชว์เชี่ยวค่ะแต่มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนชุมชนนั่นเองนะคะจากนั้นเธอก็พูดถึงที่เธอได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนเก่าของเธอนะคะก็คือแครลี่นะคูโนซึ่งเป็นที่ปรึกษาแมตเวิร์ดอีกคนหนึ่งชิบะและถามเธอว่าสนใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับแบรนด์เกี่ยวกับการสร้างแมตเวิร์ดหรือไม่นะภาคภูมิหลังของเคลรี่นะคะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยนั้นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเล่นเกมพูดง่ายเพื่อนของเธอค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมกันทำงานชิบะแมตเตอร์เวิร์ดค่ะนะเขาก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องเกมนั่นเองนะคะโดยนะคะเขานะอยู่ในแผ่นฟอร์มเกมมาอันยาวนานนั่นเองนะยุค90ที่สร้างคาสิโนออนไลน์แห่งแรกที่ชื่อว่า Worldwide นะคะเว็บไซต์คาสิโนเมื่อนะแม็กคายลงนามใน NDA เธอก็เริ่มทำการค้นคว้าดาวน์โหลดเอกสารนะคะมีเขาก็มีการอธิบายไปค่ะเพื่อนๆและนะมาจบเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวเปิดงานเปิดแผนงานของนะแมตเตอร์เวิร์ดนั่นเองนะโดยเปิดเผยต่อชุมชนที่เลือกLocker นะ Port เป็นศูนย์กลางแห่งความสนุกที่ได้รับการออกแบบแนวคิดพื้นฐานรางวัล51ที่บรรจบกับสถานที่สมัยใหม่สำหรับผู้คนที่จะจัดงานกิจกรรมสำหรับค้นหานะไข่อีเทอร์ที่น่าสนใจนะเครื่องล่อนนะเจ็ตสกีนะแล้วก็เช่าเรือพูดง่ายนะเกี่ยวกับแมตเตอร์เวิร์ดนั่นเองนะสิ่งที่เขาจะมีการประชาสัมพันธ์แมตเตอร์เวิร์ดค่ะแล้วก็ดึงนักลงทุนเข้ามาก็คือมีเกมมีสิ่งที่นักลงทุนได้มาค้นหานะคะก็เป็นเกมซะส่วนใหญ่นั่นเองนอกจากนี้เขาก็พูดถึงนะหัวหน้านักพัฒนาค่ะชิบะแมตเตอร์เวิร์ดก็เอ่ยขอไปหัวหน้านักพัฒนาอย่างคู่ซาม่าค่ะนะเขานะผู้ฉลาดและมีความสมดุลระหว่างสิ่งที่ถูกต้องสำหรับชุมชนเขามีเข็มทิศนะหากเราเห็นนะคะแผนการของหัวหน้าเขามักจะมุ่งเน้นเรื่องศีลธรรมด้วยนะคะเขาจะพยายามบอกเรื่องสแกมเมอร์ศีลธรรมรายได้นะสิ่งสำคัญค่ะโปรเจกต์ของชิบะมุ่งเน้นเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับการกุศลช่วยเหลือสังคมโลกใบนี้ค่ะนั่นคือเรื่องศีลธรรมค่ะฉะนั้นค่ะเธอก็พูดถึงหัวหน้าค่ะที่มีมุมมองทิศทางด้านศีลธรรมนั่นเองนะเธอก็เกิดนะคะนอกจากนี้นะคุซาม่านะคะแม้จะไม่ได้เข้าไปร่วมในเรื่องของแมตเตอร์เวิร์ดแบบเต็มตัวค่ะแต่ก็อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนในเรื่องของแมตเตอร์เวิร์ดอยู่ด้วยนะคะในการดูแลติดตามโปรเจกต์อยู่นะคะฉะนั้นคุซาม่าย้ำว่านะพวกเขาไม่ได้มางานนี้เพื่อขอการลงทุนค่ะแต่เป็นวิธีสำหรับนะทุกคนในการวิจัยตนเองและทำความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแมตเตอร์เวิร์ดนะคะพูดง่ายนะหัวหน้านักพัฒนาก็แจ้งเตือนนั่นเองการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะเราต้องศึกษาหาข้อมูลเองนะก่อนที่เราจะไปตัดสินใจในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาบอกและก็วิสัยทัศน์หัวหน้านักพัฒนา
ก็คือการเคลื่อนไหวแบบกระจายอำนาจเพื่อทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นเขาสนับสนุนผู้ชมค่ะก็คือนักลงทุนเข้าร่วมกระบวนการชิบะเพื่อเสริมพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาสร้างและขยายพลังคุณนะพลังของชุมชนค่ะนะโดยที่นะนักลงทุนนะหรือผู้ประกอบการดีแอปสามารถจะใช้บล็อกเชนชิบะอินุค่ะสร้างนวกรรมแผ่นปลอมของพวกเขาเองนี่คือการสนับสนุนค่ะนะโดยที่รายได้ส่วนหนึ่งก็หักมานะคะหักรายได้ไปเพื่อมูลนิธิค่ะเพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อนๆจะเห็นว่าทุกธุรกรรมส่วนหนึ่งค่ะจะแบ่งไปจ่ายเพื่ออะไรเพื่อนะเรื่องมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสังคมค่ะฉะนั้นค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เธอพูดถึงความดีของชุมชนค่ะความดีของหัวหน้านักพัฒนาค่ะและแผนการในการเปิดตัวชิบะแมตเตอร์เวิร์ดค่ะที่กำลังจะมีและก็จะเริ่มทยอยออกมาก็จะออกมาในรูปของการนะคะให้เงินรางวัลให้เราทำกิจกรรมบางอย่างค่ะและก็ให้รางวัลกับนักลงทุนนั่นเองนะคะเรามาปิดท้ายข่าวสุดท้ายนะว่าชิบะจะสามารถทำลายศูนย์ได้หรือไม่ชิบะนักชิบะโคตรคือตอนนี้อารมณ์นักลงทุนเกิดความหนาวหรือความกลัวนั่นเองนะคะและชิบะมันสิ่งที่เราต้องติดตามชิบะโควอลเล็ตค่ะเตรียมตัวเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะนักพัฒนาชิบะกำลังเปิดตัวกระเป๋าเงินเย็นที่มุ่งเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินทรัพย์ผู้ใช้ค่ะกระเป๋าเงินเย็นนี้นะคะจะมีเทคโนโลยีล้ำสมัยและการออกแบบที่น่าทึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนระยะยาวท่ามกลางภัยคุกคามทางนะโซไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นค่ะพูดง่ายๆค่ะนะข่าวนี้พูดถึงกระเป๋าเงินของชิบะอินุที่กำลังจะออกแบบและเปิดใช้งานผ่านบล็อกเชนของชิบะค่ะนะและกระเป๋าเงินนี้ก็จะมุ่งเน้นความปลอดภัยนั่นเองนะคะและความล้ำหน้าล้ำสมัยค่ะออกแบบมาในลักษณะดึงดูดนักลงทุนนั่นเองมีความทันสมัยนะคะและก็เป็นเครื่องมือที่ปลอดภัยกับนักลงทุนนะคะเมื่อเร็วๆนี้ชุมชนชิบะได้รับการนะได้รับความตื่นตระหนกกับข่าวกระเป๋าเงินที่นะแบบนะเย็นแบบกำหนดเองที่จะเปิดตัวในอนาคตอันใกล้ตามการอัปเดตนะคะบนซอฟต์แวร์นะคะชิบะเรียมนะคะอยู่ผู้พัฒนากำลังร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะออกแบบกระเป๋าเงินค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่มีการอัปเดตนั่นเองในช่วงที่ผ่านมาค่ะว่าจะสร้างกระเป๋าเงินใหม่ค่ะเพิ่มกระเป๋าเงินชิบะนะเป็นกระเป๋าเงินนะจากข้อมูลรายงานไตรมาสล่าสุดของนะคือติ๊กนะอาชญากรไซเบอร์ขโมยทรัพย์สินของคริปโตมูลค่า320นะล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่1ในปี2023ทำนองเดียวกันกันในแฮกเกอร์ของนะพูดง่ายมีแฮกเกอร์นะในปีนี้ก็ทำให้เกิดการสูญเสียค่อนข้างเยอะค่ะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของนะชิบะอินุเดฟค่ะทีมนักพัฒนาก็มุ่งเน้นเรื่องนะความปลอดภัยนะเกี่ยวกับการคุกคามของกลุ่มนะกลุ่มไซเบอร์ค่ะอาชญากรไซเบอร์นั่นเองกระเป๋าเงินนี้ก็จึงนะมุ่งเน้นค้นหาเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะที่จะช่วยเรื่องความปลอดภัยกับนักลงทุนระยะยาวเพราะกระเป๋าเนี้ยมุ่งเน้นให้ถือระยะยาวค่ะเพื่อนเพราะเชื่อว่านักลงทุนจะถือระยะยาวนะคะถ้ากระเป๋านี้เปิดตัวดิฉันก็อาจจะไปลองใช้ดูค่ะเพื่อนนี่ก็คือข่าวสารสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะนะคลิปนี้ก็ทำขึ้นมาไม่ยาวนะคะเพื่อนนี่ก็คือข่าวสารชิบะค่ะสรุปข่าววันนี้ค่ะที่ดิฉันนำมาแบ่งปันก็มี2ข่าวหลักๆข่าวแรกก็เป็นเรื่องข่าวกับการวิเคราะห์ราคาในเชิงเทคนิคนะคะไม่ได้วิเคราะห์ในเชิงปัจจัยภายนอกนะคะไม่ได้วิเคราะห์เรื่องปัจจัยเศรษฐกิจนะคะแต่เป็นเชิงเทคนิคเป็นหลักโดยวิเคราะห์ว่าชิบะค่ะมีแนวโน้มที่อาจจะพุ่งขึ้นไปประมาณ 20% ค่ะจาก0.5ตัวนะคะก็อาจจะลดศูนย์ไป1ตัวเหลือ0.4ตัวและไปที่1.1นั่นเองก็ประมาณ 20% นะคะและนะข่าวที่2ก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวแมตเตอร์เวิร์ดค่ะ
ใน Metaverse ก็มีการเคลื่อนไหวจะทยอยออกมาอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีกิจกรรมให้รางวัลอย่างเช่นให้ที่ดินแจกที่ดินนะคะและก็จะมีการให้รางวัลด้วยการไปเล่นเกมเกี่ยวกับไข่นะและดิฉันเชื่อว่า Metaverse น่าจะมีเกมอีกหลากหลายเกมเปิดให้มีการทดลองเข้าไปเล่นค่ะและก็ให้รางวัลนั่นเองนะมีกิจกรรมให้ทำนั่นเองนั่นคือการอัปเดตข่าวที่2เรื่องการนะการแบ่งปันของเดฟหรือผู้นะออกแบบ Metaverse เขาแบ่งปันในเรื่องของทีมงานที่ดีนั่นเองและก็หัวหน้านักพัฒนาที่ดีและก็แบ่งปันความเคลื่อนไหวที่ Metaverse ได้ไปออกงานไปแสดงโชว์ผลงานมาในช่วงที่ผ่านมาค่ะและก็เตรียมที่กำลังใกล้ที่จะเปิดตัวแล้วนะคะทยอยเปิดตัวภายในปีนี้ค่ะและสุดท้ายข่าวสุดท้ายก็เป็นข่าววิเคราะห์ราคาเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็คือข่าวสารของชิบาอินุสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านค่ะช่วงนี้ตลาดยังคงผันผวนอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ยังคงมีการประกาศตัวเลขสำคัญอยู่นะคะตลาดยังคงอาจจะดันขึ้นและก็ทุบลงต้องระมัดระวังค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่มาติดตามนะคะอย่าลืมร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณไว้ล่วงหน้าค่ะนะขอบคุณก่อขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามและยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็ขอให้ท่านกด Subscribe ติดตามดิฉันด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจให้ดิฉันในการจะทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ